ตัวนี้สุดมากเลยครับโหอันนี้ก็เป็นมอนิเตอร์ชนิดนึงนะครับมอนิเตอร์ตัวนี้นี่บางทีก็ดูคล้ายๆกับอันนี้ออกไปทางยาวนะครับโอ้นี่ครับตัวที่แบบโอ้ยาวมากเลยนี่ถ้าดูเฉพาะตรงหางนี่นะครับถ้าเห็นเฉพาะหางนี่จะนึกเป็นงูนึกว่าเป็นงูเลยครับนี่ครับนี่โอ้โหอันนี้ก็คือนี่ก็คือครอกโคไดมอนิเตอร์นะครับแล้วลูกทรงคล้ายๆกับไปทางจระเข้นะครับคาดว่าอย่างนั้นนะนี่ก็ปีนป่ายครับกำลังจะหาปีนออกนะครับก็ถิ่นกำเนิดนะครับจะอยู่ที่เกาะนิวกินีนะครับแล้วก็โอ้สามารถปีนต้นไม้ได้ครับนี่นะฮะโอ้นี่ถ้าเป็นพวกนี่ครับดีครับมีเด็กเข้าไปพอดีครับโอ้นี่ครับตัวขนาดเท่ากับเด็กเลยนะครับโอ้นี่ครับนี่ฮะเรานี่ครับโอ้นี่ถ้าหลุดมาแล้วไปมันสามารถปีนต้นไม้ได้ครับตัวนี้นะฮะนี่มอนิเตอร์ที่เป็นแบบจระเข้ครับหางเขาก็ยาวนะครับแล้วก็โอ้โหตรงลายตรงกลางตัวนี่ครับเป็นดวงเลยนะครับแล้วก็โอ้เล็บนิ้วนี่ยาวมากครับนี่เป็นใช่ครับตัวเงินตัวทองที่แบบจระเข้นะครับมี5นิ้วนะครับหางยาวนะฮะกินอาหารได้หลากหลายครับแล้วก็คงจะกินได้เยอะครับแต่ว่ามันเป็นมอนิเตอร์ที่เลี้ยงนะครับมันก็เลยดูสะอาดมากๆเลยนะฮะหนังสวยงามแล้วก็ขึ้นไหวครับโอ้โหดูเท้าขาหลังมันนะครับแล้วก็โอ้โหงึบงับมองมาทางแล้วก็โผล่ไปด้านหลังนะครับมันกินได้หลายอย่างมากนะครับอยู่ในป่าดิบชื้นนะครับสัตว์ปีกก็กินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กก็กินนะครับแต่ว่าก็จะถูกล่านะครับเพื่อเป็นอาหารนะครับแล้วก็กินไข่ของสัตว์ทั่วไปด้วยนะครับก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมที่แค่หลายนะครับนะฮะไม่ได้เป็นปากมันแดงอย่างนั้นเลยปากนี่นะครับอันนี้หนังดูย่นๆนะครับนี่ก็โอ้อันนี้น่าจะเป็นตรงที่ตำแหน่งรูหูนะครับตาจมูกฮะตรงนี้หนังย่นๆ นะครับดวงสีเหลืองๆเนี่ยลายสวยนะครับแล้วก็หางที่ยาวมากครับหางยาวมากนะฮะนี่เราดูเฉพาะหางนี้นะครับจะดูเหมือนงูนะครับครับมองไปทางเด็กนะครับโอ้มอนิเตอร์จระเข้ตัวนี้มองไปทางเด็กนะครับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมองไปที่ไกลนะครับนี่นะฮะไปโอ้ยจุกจี้จุกจี้นี่เอาซ้ายหลังนะครับแช่ไปที่น้ำนะฮะโอ้ลายเป็นดวงๆนี่สวยมากเลยครับโอ้นับไม่ถ้วนเลยครับมันเป็นศิลปะที่ธรรมชาติมอบมาให้นะครับตรงอันนี้ครับตรงที่คอนะครับก็จะเป็นแบบ
ไม่เต็มดวงนะครับส่วนไปที่กลางๆตัวเนี่ยดวงก็จะสีเหลืองมากขึ้นนะครับทางที่โค้งยาวนี่ก็เลยต้องแบบวนก็มาถึงท้องนะครับก็เขาไม่ได้บรรยายไว้ครับว่ามันตัวยาวสุดอะไรขนาดไหนนะครับแต่ว่าพอกดไดมอนิเตอร์ยูกินีตัวนี้นะครับก็เอาเขาเรียกว่าอะไรเอาคางนะครับมาเกยท่อนไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะกระพริบตาบ้างอันนี้ถ้าดูเฉพาะหัวนี่ดูแล้วเหมือนงูไหมเนี่ยคิดว่าไงกันครับอันนี้ดูเฉพาะตรงมือครับอยู่ตรงมือนะเป็นข้อๆเลยนะครับโอ้อันนี้มองไปทางทารกรถเข็นเด็กนะครับแล้วก็โอ้นี่ครับเราจะพยายามมาไกลๆครับจะได้รู้ขนาดของเขานะครับว่ามันขนาดไหนนะครับรอคนมาเข้ากล้องนะครับเราจะได้ดูขนาดของนี่ครับนี่ขนาดเทียบกับผู้ใหญ่นะครับเนี่ยครับฮอกไกโดนะครับมองไปที่ลูกชิ้นนะครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะนี่ครับโอ้ยถ้ามาโผล่ที่เมืองไทยนี่ก็จะมองเป็นตัวเงินตัวทองอย่างเดียวนะครับดูฟอร์มเนี่ยครับมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวจะไล่ตรงปลายหางไว้นะครับนี่หางมาถึงตรงนี้เนื่องจากหางยาวมากนะหางก็เลยต้องดูเทิร์นมานะครับนี่อันนี้ไล่ยังถ่ายไปไม่ถึงบ้องตันเลยนะครับมีวงขาวๆเหลืองๆมาครับตรงนี้เป็นบ้องตันครับนี่แล้วก็พอมาถึงไล่มาตรงบ้องตันไปจนถึงกลางหลังก็จะเป็นดวงเหลืองๆนะครับแล้วก็จะมองนี่ครับอันนี้พงกพอนะครับโอเคเราต้องอำลาเขาโคไดมอนิเตอร์นะครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็เขาโคไดมอนิเตอร์นะตัวนี้ก็จะแอคทิวิตี้เคลื่อนไหวแลบลิ้นนะฮะอันนี้ตัวนี้ลายสวยนะฮะยกหัวอันนี้นิ้วอยู่ไกลอย่างตู้นะครับไฮโคด็อกฮอกโคไดมอนิเตอร์